เที่ยวกินตามสบายครับวันนี้อยู่ร้านต้นมะขามแล้วครับร้านป้าติ๊กต้นมะขามเจ้าเดิมนี่เห็นป้าติ๊กสุดยอดฝีมือแห่งซอยวัดใหม่พิเรนฮะร้านต้นมะขามวันนี้สั่งใหญ่ขี้เมาไข่ดาวนี่ครับไข่ดาวทอดสวยนะครับไข่ดาวกรอบกรอบนะฮะดาวไข่ดาวแบบไทยๆนะครับเนี่ยของเราต้องกินกันแบบนี้ครับไข่ดาวแต่เดี๋ยวที่จะให้เพื่อนๆดูครับก็คือสูตรเส้นใหญ่ผัดขี้เมาที่พี่โดโด้ชอบทานนะครับก็จะมาทานร้านนี้อยู่บ่อยๆแต่เป็นสูตรไม่มีหมูกรอบนะครับใหญ่ขี้เมาหมูกรอบมีอีกร้านนึงที่พี่โดโด้ชอบทานแต่ว่าจะคนละสูตรกันวันนี้ดูสูตรของป้าติ๊กร้านต้นมะขามก่อนนะครับนี่ครับเมื่อกี้มัวแต่คุยป้าติ๊กใส่ตอนแรกก็มีพริกพริกกระเทียมใช่ไหมครับพริกกระเทียมพอหอมแล้วก็ใส่น้ำพริกเผาลงไปหน่อยนี่จะเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับก็ตรงนี้แหละครับใส่หมูชิ้นด้วยหมูสับด้วยได้ไหมครับได้นะฮะผสมกันแต่บอกก่อนนะครับร้านป้าติ๊กต้นมะขามนี่ไม่มีหมูกรอบนะครับไม่มีเมนูหมูกรอบหอมแล้วครับถ้าเสียงคนบรรยายมีเสียงจามขึ้นมา ก็ต้องขออภัยไว้ในคลิปด้วยนะครับผมห่างออกมาเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าอยู่ตรงนั้นต้องจามแน่ๆแล้วก็ซอสน้ำมันหอยนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสเราตามสูตรเลยครับป้าติ๊กครับน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายชอบหวานชอบหวานหน่อยเพราะว่าโดโด้เขาทานรสจัดนะทานเผ็ดก็เอาหวานตัดหน่อยแล้วก็ตามไปด้วยเส้นใหญ่นะครับนี่ครับคะน้ากระเพราตอนนี้เรื่องผักนี่แล้วแต่เลือกนะครับผมเลือกเองที่ให้ใส่คะน้าแต่จริงๆถ้าตามสูตรก็จะมีตามสูตรของป้าติ๊กก็จะมีกะเพราถ้าสั่งทั่วไปนี่จะใส่อะไรบ้างฮะปกติแล้วแต่ลูกค้าชอบใช่ไหมฮะอ๋อแต่ของพี่โดโด้นี่ก็จะเป็นกะเพราผัดไม่ได้คือกะเพราผัดไม่ได้เสร็จแล้วก็จะให้เขาได้ทานผัดใบเขียวบ้างก็เลยบอกป้าติ๊กว่าใส่คะน้าให้หน่อยตอนนี้ปรุงรสเพิ่มพริกไทยเพิ่มความหอมหอมหวนครับอันนี้อันนี้สั่งไปรับประทานที่บ้านครับป้าติ๊กก็เอาใส่กล่องปิดไฟเรียบร้อยครับนี่ดูกะเพราใหญ่ผัดขี้เมาอยู่ในกระทะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปแกะทานที่บ้านครับนี่เป็นอาหารเย็นของพี่โดโด้ครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ไข่ดาวโปะก็เป็นอันเสร็จพิธีใช่ไหมครับค่ะนี่ครับไข่ดาวโปะขอดูหน่อยครับนี่ติ๊กด้วยนี่ครับนี่ครับใหญ่ผัดขี้เมาร้านป้าติ๊กครับขอบพระคุณป้าติ๊กมากครับที่ให้เก็บภาพเท่าไหร่ครับอันนี้บอกเพื่อนๆหน่อย45บาทนะครับก็ใครสนใจผ่านมาผ่านไปแถวนี้นะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ติดตามคลิปช่องโดโด้พาเที่ยวชาวบางกอกใหญ่ก็มาร้านป้าติ๊กได้ครับอาหารอร่อยราคาถูก45บาทขอบพระคุณครับเดี๋ยวจ่ายไปป้าติ๊กก่อนขอบคุณครับ
ครับก็ช่องโดโด้พาเที่ยวพ่อลูกเชื่อกินตามสบายครับปะติ๊กรีบเพราะว่าลูกค้ามาตอนนี้ลูกค้าเริ่มเข้าแล้ว 4:00 นนะครับช่องโดโด้พาเที่ยวพ่อลูกเชื่อกินตามสบายครับสำหรับคลิปมาดูอาหารโปรดของพี่โดโด้ใหญ่ผัดขี้เมาสูตรปะติ๊กต้นมะขามซอยวัดใหม่พิเรนก็ของเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดติดตามช่องโดโด้พาเที่ยวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามครับไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวจ่ายตังก่อนยังไม่จ่ายตังเลยโดโด้ถือพ่อหยิบตังให้ปะติ๊กก่อนครับครับขอบคุณครับไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปครับบ้านนะครับซื้อเส้นใหญ่ผัดขี้เมาไข่ดาวร้านปะติ๊กต้นมะขามนะครับซอยวัดใหม่พิเรนก็เมื่อกี้เห็นการผัดเห็นสูตรของปะติ๊กแล้วเดี๋ยวมาแกะให้ดูสวยๆนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับแกะออกจากกล่องครับแกะใส่จานให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับเปิดออกมาแล้วเดี๋ยวใส่จานไปให้พี่โดโด้กินครับเอ้ยโอ้นี่ครับกลกรรมวิธีเอาออกจากกล่องโดโด้เอาช้อนมาให้พ่อเอาให้พ่อวิธีเอาของออกจากกล่องอันสวยงามครับนี่จัดจานให้ดูสวยงามหน่อยครับเดี๋ยวโชว์เพื่อนๆ นี่ครับเส้นใหญ่ผัดขี้เมาร้านป้าติ๊กต้นมะขามครับมะขามนี่ต้นมะขามโดยกไปได้ครับของโปรดพี่โดโด้พี่โดโด้จะกินแล้วนั่งเข้าประจำที่พี่คะตามสูตรพี่โดโด้ก็ใส่มีไข่ดาวก็ต้องมีซอสใช่ไหมครับซอสแม็กกี้พอแล้วหรือเค็มเค็มก็เนี่ยครับก็เลยเอามาแกะให้เพื่อนๆดูนะครับที่บ้านว่าน่ารับประทานแค่ไหนนะครับขอบคุณครับให้ดูพี่โดโด้ทานที่พี่โดกว่าจะกินได้ช้านี่เพราะว่าระมัดระวังความร้อนครับแต่ว่าก็ซื้อมาใส่กล่องกว่าจะมาถึงบ้านก็หายร้อนไปครึ่งแล้วครับครับผมก็ช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเธอกินตามสบายนะครับเอาผัดขี้เมาร้านปะติ๊กต้นมะขามให้เพื่อนๆดูครับขอบพระคุณมากครับไปก่อนครับสวัสดีครับโดโด้ครับสวัสดีก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ